ผมก็อยากจะมาแนะนำนะครับหมออาจฟาร์มควายไทยนะครับนะว่ากว่าจะมีวันนี้ได้นะครับด้วยแรงบันดาลใจจากพี่น้องเกษตรกรนะครับส่งต่อถึงหมอเช่นกันนะครับจากที่หมอส่งไปให้เกษตรกรเยอะแล้วนะครับเกษตรกรบอกว่าดีจริงทำไมไม่เลี้ยงเองนะครับนะจากวันนั้นสู่วันนี้ใช้เวลา10ปีนะครับเริ่มต้นที่ควายก้าวแม่มาถึงตอนนี้หมออาจฟาร์มควายไทยมีควายอยู่ในคอกประมาณ140ตัวนะครับโดยเป้าประสงค์นะครับอยากจะขายควายให้ได้เดือนละ3ตัวตอนนี้จากวันนั้นถึงวันนี้10ปีนะครับทำได้แล้วนะครับก็สายพันธุ์หลักๆก็จะเป็นควายเหล่าเก่าๆของอุทัยธานีนะครับโดยเฉพาะเหล่าตาพ้านะครับอันนี้คือในตำนานคือเหล่าตาพ้าเนี่ยจะเป็นเหล่าดาวใหญ่นะครับควายหนองขยางหนองไผ่แบนส่วนสายพ่อนั้นนะครับนะชุดแรกๆในถั่วมาพัฒนาก็เป็นสายลูกหลานเงินอุทัยนะครับตอนนั้นเขามีชื่อว่านินอุทัยก็ได้รับการประกวดที่อุทัยธานีสนามประกวดควายอุทัยธานีเนี่ยได้รางวัลแกนแชมเปี้ยนนะครับของอุทัยธานีแต่ตอนนี้ก็ย้ายค่ายนะครับไปอยู่ที่ท่าทรายที่แพร่นะครับนะตอนนี้ก็ผมก็ได้นำพ่อพันธุ์มาใหม่อีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับของชาวควายก็ว่าได้นะครับโดยการอนุเคราะห์ของท่านกำนันมนัสคันสอนนะครับถือหรือที่รู้จักกันก็คือกำนันโป๊ดนะครับได้ให้พ่อพันธุ์ควายตัวโปรดตัวเก่งนะครับคือเจ้าทองตีนโตนะครับมาพัฒนาสายพันธุ์ตอนนี้ก็ลูกที่ออกจากคอกนี้ไปนะครับเริ่มสู่ในสายตาพี่น้องเกษตรกรทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในสนามประกวดก็ดีนะครับหรือคนที่เอาไปทำพันธุ์เนี่ยนะครับก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วตอนนี้ในฟาร์มผมก็มีลูกทองตีนโตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นในแรกเกิดถึง10เดือนหลัง10เดือนขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณปีครึ่งหรือรุ่น2ปีก็มีพัฒนาอยู่ในฟาร์มของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นควายสายเก่าๆของอุทัยธานีนะครับที่เราใช้พัฒนาอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราพัฒนาไปยังไงนะครับเจน1เจน2เจน3นะครับว่าจะทำยังไงให้ควายเนี่ยเป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรต้องมีลักษณะยังไงนะครับต้องสูงต้องใหญ่ต้องยาวนะครับที่ผมนำพ่อพันควายนะครับโดยเฉพาะทองตีนโตมาพัฒนาเนี่ยหวังที่จะได้พันธุกรรมที่ดีจากเขานะครับคือลูกที่ออกมาต้องสูงใหญ่ยาวถ้าลูกเขาสูงใหญ่ยาวปุ๊บนะครับถ้าเราไปควายอีกสายหนึ่งคือควายสายเนื้อเนี่ยนะครับก็จะได้ควายที่นะครับเจ้าเนื้อด้วยใหญ่ด้วยนะครับคิดว่ามันจะต้องตรงตามตลาดต้องการนะครับการจัดการฟาร์มนะครับหรือเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์เรื่องอาหารสัตว์เนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมีความสำคัญเท่าๆกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะครับสัตว์ใหญ่เนี่ยถ้าอาหารไม่เพียงพอนะครับที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับอาหารเนี่ยต้องเป็นอาหารหลักนะครับโดยเฉพาะพืชอาหารสัตว์ที่เหลือใช้จากการเกษตรนะครับเราต้องรู้นะครับว่าเขาชอบอะไรนะครับเราก็จัดหาให้เขานะครับโดยเฉพาะเรื่องหญ้านะครับเรื่องหญ้าสดเนื้อโปรตีนค่อนข้างสูงเรารู้ว่าเขาต้องกินหญ้าเนี่ยเราก็ปลูกหญ้าให้เขากินนะครับแล้วเอาหญ้าพันหญ้าที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริมเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอย่างเช่นแพงกูล่าลูซี่หญ้าขนไทยเนปเปียปากช่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถมาเป็นพืชอาหารสัตว์ได้นอกจากนั้นวัตถุดิบในพื้นที่ใครมีอะไรสามารถที่จะให้สัตว์กินได้เนี่ยโดยเฉพาะละอองข้าวโพดเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นพืชอาหารสัตว์ที่อีกตัวหนึ่งที่ราคาถูกแล้วก็ให้โปรตีนสูงสำหรับสัตว์นะครับอันนี้คือแหล่งอาหารสัตว์อย่างน้อยต้องเพียงพอต่อความต้องการของเขานะครับนะหญ้าสดเนี่ยปลูกได้นะครับราคาค่อนข้างต่ำนะครับส่วนการจัดการนะครับอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญเลยนะครับการจัดการฟาร์มเนี่ยเรื่องความสะอาดภายในฟาร์มอันเนี้ยของผมเนี่ยฟาร์มเนี่ยผมมีควายอยู่ประมาณ100กว่าตัวนะครับแต่ละคอกของผมเนี่ยนะครับผมในฟาร์มผมเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่แค่2คนนะครับมีพนักงาน2คนเองนะครับเลี้ยงควาย140ตัวบางคนมาดูเห็นว่าโอ้โหเป็นไปได้เหรอมาดูมาเห็นกับตานะครับว่าเอ๊ะทำไมทำได้อันนี้คือการจัดการนะครับคอกของผมเนี่ยถึงจะเป็นคอกปูนแต่เราก็มีพื้นเนี่ยเป็นพื้นยางนะครับเพื่อให้เขานอนนะจะได้ไม่เจ็บหัวเข่าถ้าเราใช้พื้นปูนเนี่ยข้อดีของเขาคือเราจัดการเรื่องมูลของเขาเนี่ยได้ง่ายนะครับน้ำไม่มีขังนะครับคนงานก็ทำงานได้ไวนะครับขี้ก็เก็บออกทุกวันนะครับทุกเช้านะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมาดันขี้ออกจากคอกนะครับทั้งหมด50คอกนะครับ50คอกเล็กนะครับก็จะดันขี้ออกหมด
นะครับแล้วก็เก็บขี้ออกไปตากแดดการนำขี้ไปตากแดดเนี่ยจะทำให้ลดภาวะเรื่องแมลงเรื่องหนอนนะครับจะไม่มีแมลงส่วนใหญ่ของผมเนี่ยนะครับมีมุ้งนะครับเผื่อว่าช่วงที่จังหวะที่เวลาที่แมลงเยอะๆนะครับโดยหน้าฝนเนี่ยจะมียุงเยอะก็อาจจะลงสักทีหนึ่งแต่หลังจากนั้นนะครับก็มุ้งแทบไม่ได้ลงจะใช้ไฟเป็นหลักใช้ไฟกันแมลงนะครับใช้ไฟสีเหลืองนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาดูนะครับว่ายี่ห้อไหนดีนะครับใครอยากรู้ยี่ห้อไหนดีไม่ดีหลังไมค์ครับเดี๋ยวจะบอกว่าอันไหนดีไม่ดีแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการป้องกันโรคอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะโคกระบือเนี่ยนะครับของผมได้เลี้ยงมา10ปีเนี่ยไม่เคยเป็นโรคสักครั้งหนึ่งนะครับไม่เคยเป็นโรคสักครั้งหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านเห็นทำให้ชาวบ้านดูนะครับวัคซีนสำหรับโคกระบือนะครับแต่ในกระบือเนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญตรงที่โรคคอตีบหรือโรคเฮโมโลจิกเซปติซิเมียที่ชาวบ้านเรียกว่าคอตีบหายใจไม่ออกอันนี้คือสำคัญนะครับแล้วอีกโรคนึงคือโรคปากท้อเปื่อยโรคปากท้อเปื่อยเนี่ยมีวัคซีนไว้บริการนะครับโรคคอตีบก็มีวัคซีนไว้บริการเช่นกันนะครับโรคเฮโมโลจิกเซปติซิเมียเนี่ยนะบริการฟรีนะครับโดยที่เราไปเบิกได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศไทยนะครับถ้าชาวบ้านฉีดเองได้เนี่ยก็สามารถไปเอามาฉีดได้เลยอย่างผมเนี่ยปากท้อเปื่อยผมทำปีละ2ครั้ง6เดือนทำครั้ง6เดือนทำครั้งไม่ต้องกลัวว่าสัตว์ฉีดไปแล้วจะแท้งนู่นนี่นั่นไม่มีนะครับอย่าไปเชื่อเขาว่านะครับหมอทำเองหมอรู้นะครับคอตีบก็เช่นกันคอตีบเนี่ยหรือโรคเฮโมโลจิกเซปติซิเมียนะครับอันนี้ฉีด1ครั้งนะครับคุมโรคได้1ปีทำให้กับสัตว์นะครับอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปนะครับระหว่างท้องถามว่าทำได้ไหมได้ของผมเนี่ยพอถึงเวลาผมทำเลยผมไม่รอแต่ตามหลักการจริงๆเขาบอกว่าต้องทำก่อนผสมพันธุ์หรือระหว่างสัตว์ที่มีท้องว่างแต่ของผมครบอายุเมื่อไหร่ผมทำเลยแล้วผมทำไม่ใช่ทำแค่วัคซีน2อย่างนะครับนะผมทำทั้งถ่ายพยาธิยาบำรุงฉีดวัคซีนอีก2อย่างฉีดทีนึงนะครับประมาณ4เข็มนะครับแต่มีข้อแม้ว่าการทำแต่ละครั้งเนี่ยต้องบังคับสัตว์ให้อยู่ให้นิ่งอย่าให้สัตว์กระโดดโลดเต้นนะครับอันนั้นเป็นสาเหตุของการที่จะทำให้สัตว์เกิดการแท้งได้นะครับการถ่ายพยาธิเนี่ยก็ต้องทำ6เดือนครั้ง6เดือนครั้งนะครับสัตว์ทุกตัวก็จะสมบูรณ์ที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงนะครับนะแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุก้อนเนี่ยนะครับในบางพื้นที่เนี่ยพื้นที่อาจจะมีแหล่งอาหารไม่สมบูรณ์นะครับแร่ธาตุสารอาหารที่สัตว์จะไปผลิตลูกเนี่ยอาจจะด้อยลงไปแล้วจะเสริมด้วยการแร่ให้แร่ธาตุก้อนให้เขาเลียนะครับหรือพิมิกก็ได้นะครับผสมที่ล้างน้ำล้างอาหารก็ได้ให้เขากินเป็นประจำนะครับอันนี้ก็จะทำให้สัตว์ของท่านเนี่ยเกิดความสมบูรณ์นะครับแข็งแรงแล้วมีลูกได้ปีละ1ตัวอันนี้คือข้อสังเกตนะครับที่ทำมานะครับก็ทำจากวันนั้นถึงวันนี้คิดว่าประสบความสำเร็จไหมผมว่าผมส่วนตัวของผมนะผมประสบความสำเร็จเพราะผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมจะขายควายให้ได้เดือนละ3ตัวการจะทำให้ควายได้เดือนละ3ตัวผมต้องมีแม่ควายเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมทำได้แล้วนะครับผมมีแม่ควาย50ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าขายได้เดือนละ3ตัวนะครับนะผมจะต้องมีควายขั้นต่ำทั้งหมด36แม่แต่ผมมี50แม่เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ว่าแม่ไหนมีปัญหาหรือผสมไม่ติดนะครับนะก็จะได้ชดเชยกันไปถ้าเกิดผสมติดหลายๆแม่อันนั้นคือกำไรนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่มั่นคงและอยู่ได้อย่างแน่นอนครับก็จริงๆแล้วกลุ่มเครือข่ายของเราเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับมีหลายกลุ่มหลายเครือข่ายด้วยกันไม่ว่าจะกลุ่มแปลงใหญ่ก็ดีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงในระดับหมู่บ้านก็ดีตั้งแต่ที่เราก่อตั้งกันมานะครับเริ่มการปรับปรุงพันธุ์มาเนี่ยนะครับจากวันนั้นนะจนถึงวันนี้ใช้เวลาประมาณ10กว่าปีนะครับจากที่ทำร่วมกับกลุ่มมาเนี่ยบางกลุ่มประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับควายก็เป็นออกจากควายพื้นบ้านที่เลี้ยงกันอยู่เนี่ยเป็นพัฒนาเป็นควายงามก็ราคาก็ค่อนข้างดีนะครับจากหลักหมื่นก็เป็นหลักแสนเป็นหลักล้านชาวบ้านทำได้นะครับก็หวังว่าตลาดต่อไปนะครับน่าจะไปสู่ต่างประเทศนะครับอาจจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับต่างประเทศเนี่ยก็เกิดความสนใจนะครับเหมือนกับเรานำสัตว์จากต่างประเทศกลับมาเลี้ยงบ้านเรานะครับต่างประเทศอาจอยากจะได้ควายสวยๆความงามๆนะครับที่เลี้ยงง่ายๆนะครับกลับไปเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจหรือสัตว์สวยงามบ้านเขาได้อีกนะครับอันนี้ก็อีกเส้นทางหนึ่งนะครับแล้วอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนั่นก็คืออย่างชาวบ้านเนี่ยนะครับพัฒนาก็ลงทางเว็บไซต์ทาง YouTube นะครับ
Facebook อะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ชาวบ้านสามารถเปิดตลาดตัวเองได้นะครับแต่ที่อยากจะทำอีกตัวหนึ่งก็คือนอกจากเป็นควายงามนะครับเป็นควายเนื้ออีกทางหนึ่งก็ทำได้นะครับจากการพัฒนาอาจจะไม่ถึงควายงามนะครับถ้าทำเป็นควายเนื้อเนี่ยอยากจะทำควายเนื้อเกรดพรีเมียมผมว่าช่องทางจะดีกว่าวัวเนื้อวัวพรีเมียมด้วยซ้ำนะครับแต่ยังไม่มีคนทำอย่างจริงจังนะครับอันนี้ยังเป็นช่องทางที่เราสามารถทำได้อีกช่องทางหนึ่งครับของผมเนี่ยถ้าใครมาฟาร์มผมบอกชัดเจนเลยว่าควายแม่พันธุ์ของผมเนี่ยคือเป็นควายเหล่าอูไทยควายเก่าอูไทยที่เอามาเพาะพันธุ์นี้ประกอบกับผมได้ควายของลุงกำนันโป๊ดมาอีกนะครับเจ้าทองทินโตอีกไม่ต้องการันตีมากมายเลยครับแค่ว่าลุงกำนันโป๊ดหรือว่าทองทินโตเนี่ยคนรู้จักแน่นอนนะครับควายเหล่านี้นะครับดังทั่วประเทศแล้วถ้าเกิดใครได้พันธุกรรมไปผมว่าไม่ต้องคุยนานนะครับนะก็รู้สรรพคุณกันดีนะครับว่าทองตินโตให้ลูกเป็นอย่างไรนะครับเจ้าทองตินโตนะครับอยู่กับผมเนี่ยก็ได้ประมาณสัก3ปีกว่าๆนะครับ3ปีกว่าๆนี้ผมก็ได้ส่วนหนึ่งนั้นก็ได้รีดน้ำเชื้อนะครับเพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีโอกาสที่จะได้พันธุกรรมของทองตินโตนะครับก็รีดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะแบ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ผสมพันธุ์นะครับส่วนหนึ่งก็ลูกเขาเนี่ยโตสุดนะครับที่จากการผสมเทียมนะผมว่าน่าจะอยู่ไม่เกิน3ขวบนะครับที่จากที่อยู่ที่ฟาร์มผมนะครับแต่ส่วนลูกของเขาเนี่ยครับที่ออกจากฟาร์มไปที่พอจะมีชื่อเสียงนะครับก็มีหลายตัวนะครับนะกำลังอยู่เข้าสนามประกวดเนี่ย ก็ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็มีทองจูเนียร์นะครับอยู่ที่อบต.วันเพ็ญนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่พี่น้องก็จะรู้จักกันนะครับทองจูเนียร์หรืออาจจะอยู่ที่ข้าวหอมฟาร์มนะครับนะชื่อเจ้าภูพิงอันนั้นก็สวยงามนะครับแล้วก็ไปอยู่กับพี่กนกที่ชลบุรีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไปทางอีสานแล้วนะครับอันนี้ก็สวยนะครับลูกทองนิโตที่ออกจากฟาร์มไปนะครับนะก็มีอีกเยอะนะครับที่ลูกจากที่ฟาร์มไปไม่ว่าจะเป็นตัวเมียนะครับก็เยอะนะครับนะก็ผมจริงๆก็จำไม่ค่อยได้หมดนะครับเพราะว่าขายไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนลูกทองตีนโตที่ว่าที่ดังๆในตอนนี้นะครับก็มีอยู่หลายที่นะครับอย่างของเสียเต๋าอย่างเงี้ยนะครับนะก็นะอันนั้นก็คือลูกทองตีนโตนะครับเจ้าโคชสารที่คุมฝูงของพ่อกำนันก็ลูกทองตีนโตเจ้าแสนของยูนนะครับนะก็ทองตีนโตนะครับนะมีค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าโอ้โหถ้าพูดไปเดี๋ยวคงจะมากนะครับก็ที่ผมใช้อยู่นะครับที่เอามาควายสายกับทองนินโตเนี่ยก็มีหลักๆเลยก็เหล่าตะพานะครับเหล่าตะพาเนี่ยจริงๆแล้วเหล่าลึกๆจริงๆก็คือดาวใหญ่จากหนองไผ่อำเภอหนองขยางจังหวัดอุทัยธานีแต่ตอนนี้ลุงพาหรือตะพาเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมซื้อควายยกฝูงเข้ามานะครับนะ3แม่ตอนนั้นซื้อมา6ตัวก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ควายเหล่าตะพานะครับก็ข้างหลังเนี่ยก็เป็นลูกเหล่าตะพาทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันว่าควายเหล่าตะพาเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับนะการลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมเป็นอย่างไรแล้วก็ลูกที่เกิดจากทองตินโตกับเหล่าตะพาเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีเหล่าของกำนันโป๊ดนะครับก็แบ่งแม่พันธุ์มาให้ลูกหลานนะครับได้พัฒนานะครับนะก็จะเห็นได้ว่าและอีกส่วนหนึ่งก็มีเหล่าเก่าของหนองขยางนะครับอย่างของพี่มัมอย่างเงี้ยผมก็ไปแบ่งมานะครับก็มีหลายตัวนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นควายเหล่าอุทัยทั้งนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับที่ควายของผมในฟาร์มนี่นะก็ส่วนใหญ่ผมจะขายควายหย่านมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับนะใครอยากได้สายพันธุ์นะครับก็สามารถมาแบ่งได้มาจองได้นะครับตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับจับบางทีก็คีก็ประมาณ10เดือนหรือหย่านมนะครับและส่วนหนึ่งนะครับผมก็ขยับไปบ้างนะครับเพื่อเอาไว้ดูลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเขานะครับการเจริญเติบโตของเขาเป็นอย่างไรบ้างผมก็เก็บไว้หลายตัวนะครับนะก็คิดว่าลูกของทองตินโตที่เกิดจากสายแม่ของอุทัยที่เราบีบมาหรือพัฒนามาเนี่ยนะครับเมื่อเราได้สูงใหญ่ยาวแล้วนะครับชุดต่อไปนะครับผมจะเอาพ่อที่ให้ลักษณะเนื้อดีนะครับมาควายสายทิ้งอันนี้ผมว่าจบนะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับการเลี้ยงควายเนี่ยนะผมว่าจุดคุ้มทุนมันตอนไหนเนี่ยนะถ้าเกิดเรามีใจรักนะครับผมยังไม่อยากจะให้มองว่าจุดคุ้มทุนตรงไหนนะถามว่าเลี้ยงไปเนี่ย
คุณอยู่ได้แน่นอนเป็นอาชีพหลักได้แน่นอนนะครับอย่างผมมีจุดยืนนะครับผมบอกว่าถ้าเลี้ยงครบ5ปีเมื่อไหร่หนี้สินคุณหมดแน่นอนแล้วก็ทุนหรือกำไรอยู่ในนั้นนะครับนะถ้าผมยกตัวอย่างเลี้ยงควาย2แม่ลูกนะครับแม่ลูก2แม่เนี่ยถ้าซื้อลูกติดตัวเมียมาครับเลี้ยง5ปีเนี่ยอย่างน้อยนะครับท่านต้องมีควายอยู่ในบ้านประมาณ23ตัวคิดดูนะครับแรกๆเนี่ยเราคิดเป็นแค่1บวก1เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3ถ้าหลัง5ปีไปแล้วนะครับเป็นคูณทวีคูณครับอันนี้คือของจริงนะครับผมทำให้ดูเนี่ยจนที่บอกว่าเก่งจริงทำไมไม่เลี้ยงเองนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้10ปีอย่างที่ผมบอกจากควาย9แม่ในวันนั้นนะครับผมตอนนี้มีควาย140กว่าตัวแล้วก็ขายปีนึงไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้คือสามารถตอบได้เลยว่ามันคุ้มทุนขนาดไหนแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะควายราคาถูกอย่างนี้จะเลี้ยงกินอะไรนะครับการเลี้ยงควายนะครับมันมีจังหวะขึ้นจังหวะลงนะครับมันมีห่วงเวลาของเขาส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยของถูกเนี่ยจะเลี้ยงไม่ได้จะขายทิ้งแต่ของแพงเนี่ยขอซื้อเนี่ยไม่ขายลูกยังรักอยู่ลูกยังหวงอยู่แฟนยังไม่ขายเก็บเอาไว้ก่อนกอดควายไว้ก่อนแต่ไม่ขายเพราะของลงเนี่ยอยากจะให้เข็นออกจากบ้านวันนี้พรุ่งนี้เลยอันนี้คือเรื่องจริงของถูกเนี่ยไม่ต้องรีบขายเพราะเขากินฟางกินหญ้านะครับนะเราเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเพราะลูกเอาลูกเนี่ยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราอดทนได้5ปีเมื่อไหร่นะครับนั่นแหละท่านสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงที่อยู่กับบ้านนะครับควายห้างจิบกาแฟดูชื่อที่มั่นคงที่บันไดบ้านได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูแม่พันธุ์ที่เรามีอยู่นะครับว่าควายอุทัยนะครับบางตัวอาจจะดูแล้วเนี่ยโครงสร้างอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับควายของผมเนี่ยมีตั้งแต่130กว่า140 140กว่า150 160อะไรประมาณนี้นะครับก็ที่เก็บไว้เนี่ยการถ่ายทอดพันธุกรรมเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับ